ข่าวด่วนครับทุกคน Hashtag เอิ้นฮักนางเอกน้อยเพลงใหม่ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตอนนี้16ล้านคนดูแล้วนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือน้องยังไม่ได้เข้าห้องอัดน้องยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะถ่าย MV นี่แค่ Hashtag ของคนที่อยากดูอยากฟังเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงซึ่งหลายคนคงได้ฟังไปบางช่วงบางตอนแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้แค่เรายังไม่ได้ฟังแบบท่อนประหารเหนือประหารเนี่ยก็โอ้โหเพราะแล้วนะเพราะแล้วเป็นฟิลที่แบบว่านางเอกหมอลำเนี่ยที่รอคอยอ้ายด้านหน้าเวทีแต่ก็ไม่เห็นอ้ายมานั่นเองนะครับทุกคนเนาะเป็นฟิลแบบนั้นเป็นฟิลแบบเพลงอกหักนะครับแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้มาแรงตั้งแต่ได้ชื่อของอาจารย์แต่งเพลงนั่นก็คืออาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับแรงตั้งแต่ชื่อของคนแต่งเพลงแรงตั้งแต่ศิลปินที่จะร้องแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเราจะให้พูดว่าอะไรคือถึงความแรงขององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องให้พูดว่าอะไรอีกทุกคนแฮชแท็กเนี่ยมันก็คือการที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลหรือว่าบนแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่อย่างบางคนเนี่ยพูดถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสใช่ไหมครับเราติดแฮชแท็กอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยมันก็จะขึ้นสมมติว่ามีคนดูอยู่ประมาณ1ล้านคนมันก็จะขึ้นแฮชแท็ก1ล้านคนนะครับแต่ทีเนี้ยพอแฮชแท็กอุ้มอิ่งเนี่ยมันทะยานสู่16ล้านวิวคือมันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนี่ในขณะที่เพลงเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะครับทุกคนคือแฮชแท็กของศิลปินเนาะบางท่านเขาขึ้นแค่3ถึง4ล้านเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหว้าวเขาก็แบบ Amazing แล้วนะครับแต่นี่16ล้านครับทุกคนโอ้โหนะครับถ้าอุ๋งอิ๋งร้องเต็มจะขนาดไหนทุกคนคิดดูสินะครับถ้าน้องร้องเต็มถ้าน้องปล่อยเพลงออกมาเต็มๆ MV เต็มๆเนี่ยแฮชแท็กจะขนาดไหนนะครับคิดดูเลยเนาะต้องคิดเลยโอ้โหปังมากๆจริงๆวันนี้เราได้เห็นทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับโพสต์แคปชั่นโพสต์รูปแฮชแท็กของแอปพลิเคชัน TikTok นะครับทุกคนปังมากๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยอ่านข่าวมาเกือบ8ปีเนี่ยยังได้แฮชแท็กแค่3ล้านนะครับทุกคนอุ้งอิงแค่บอกว่าจะปล่อยเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยแต่คนแบบว่าคนดูไปแล้วอะ16ล้านโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าไม่อยากจะรู้ว่าวันที่น้องปล่อยเพลงออกมาเนี่ยนะครับวิวจะขนาดไหนแต่อุ้งอิงก็ขอแล้วนะครับขอพ่อแม่ FC แล้วว่าน้องอยากได้2ล้านวิวนะทุกคน อุ้งอิงอยากได้2ล้านวิวนะครับดูที่ FC จะปั่นน้องให้น้องได้ไหม FC จะเข้าไปดูเยอะไหมนะครับสำหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะต้องบอกว่าเพลงนี้ได้อาจารย์แต่งเพลงมือทองที่ไม่ว่าใครเนี่ยก็อยากจะให้แต่งให้นะครับมาแต่งให้นั่นก็คืออาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ซึ่งอาจารย์บิ๊กก็เผยนะว่ากดดันมากๆนี่ขนาดแบบว่าเพิ่งชื่อเพลงออกนะนี่นะโหปังมากๆอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ก็เผยนะครับว่าตัวเองกดดันเหมือนกันกลัวจะแต่งเพลงออกมาได้ไม่ถูกใจ FC แฟนคลับเพราะว่าต้องบอกว่า FC แฟนคลับของอุ๋งอิ๋งเนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะเหลือเกินนะครับเยอะแบบมหาชนด้วยความเป็นมหาชนนะครับทุกคนปังมากจริงๆนะครับปังมากแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะกับคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอสโจไม่ว่าจะเป็นเสี่ยนนท์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับที่อยู่เบื้องหลังในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับบอสโจเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่า FC แฟนคลับบอกแบบไหนบอสโจก็ทำแบบนั้นนะครับเป็นคนที่ตามใจ FC แฟนคลับถ้าอันไหนถูกดีนะครับบอสโจก็จะทำให้เลยนะครับอย่างเพลงเนี้ยที่ปล่อยออกมาแบบปล่อยฟ้าผ่าก็ว่าได้แต่งฟ้าผ่าก็ว่าได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะปล่อยเพลงของที่ทนาย A เป็นคนแต่งให้ใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยพอกระแสของกรรำนะไม่ใช่กรรำมันมาแรงนะครับอย่างเพลงของบิวจิตชริยาอย่างเพลงหอยใจบ้างไฟแสนอย่างนี้นะครับบอสโจเนี่ยก็ไม่รีรอเลยครับแต่งเพลง
ให้อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยแต่งให้เลยแล้วก็สายตรงถึงอาจารย์บิ๊กภูมิรินเลยนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็แฮชแท็กตอนนี้คือโอ้โหทุกคนเข้าใจคำว่างึดแล้วก็งึดแล้วก็งึดไหมฮะคือมันงึดจริงๆอ่ะเรางึดมากกับกระแสของน้องนะครับนะเรางึดมากจริงๆแล้วก็คิดว่า FC แฟนคลับหลายคนก็ภูมิใจกับน้องเนาะคือทุกคนคือตอนนี้คือแฟนคลับน้องมันแฟนคลับองค์อิงเนี่ยมีทุกพื้นที่จริงๆนะมีทุกพื้นที่จริงๆนะครับไม่ว่าอุ้มอิ่มเนาะเคยพูดไปแล้วว่าไม่ว่าอุ้มอิ่มเนี่ยจะไปที่ไหนแฟนคลับน้องก็เข้ามาทักทายนะครับเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยขนาดเราแค่คนพูดข่าวน้องพูดถึงน้องยังมีคนรู้จักเรามากขนาดนี้นะครับดีใจมากๆดีใจมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เอาเรื่องของแฮชแท็กมานำเสนออย่างบางคนไม่เข้าใจเนาะพ่อๆแม่ๆบางคนบอกว่าแฮชแท็กคืออะไรลูกแฮชแท็กเนี่ยก็คือการถูกพูดถึงมากกว่านะครับเหมือนกับการเข้าชมอย่างทุกคนเซิร์ชว่าเอิ้นฮักนางเอกน้อยมันก็จะมีคลิปขึ้นมาเพียบเลือกเอาเลยว่าอยากดูคลิปไหนนะครับซึ่งเป็นแฮชแท็กต้องบอกว่ายอดฮิตณตอนนี้นะครับใครที่โพสต์เกี่ยวกับองค์อิงก็อาจจะติดแฮชแท็กให้น้องด้วยก็ได้นะครับจะได้แบบพุ่งทะยานสู่20ล้านนะครับโหสุดยอดสุดยอดมากๆทุกคนเงึด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 มากอุ้มอิ่มทำอยู่ทำ TikTok มา3เกือบ8ปีแล้วนะนี่เบ้อแล้วประมาณ4ปีอ่ะแฮชแท็กยังไม่ถึง3ล้านเลยครับทุกคนอันนี้แฮชแท็กอุ้มอิ่ง3ล้านโหสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆลูกสาวแห่งชาติจริงๆนะครับก็ยินดีนะครับกับอุ้มอิ๋งยินดีกับคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเนาะที่คอยสนับสนุนน้องนะครับอย่างบอสโจเองนะครับอย่างทุกคนเลยสมาชิกในวงนะครับที่เขาแบบซัพพอร์ตอุ้มอิ๋งอ่ะนะครับดีใจกับคนเบื้องหลังนะสำหรับเพลงผู้ชายคนแรกเนาะคาดว่านะครับคาดว่าจะได้ปล่อยต่อจากเพลงนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจอ๋อพอเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเสร็จจะเป็นเพลงคู่ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเพลงคู่พ่อโจอุ๋งอิ๋งเป็นเพลงคู่ฟิลพ่อลูกนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับสำหรับเพลงน้องที่กำลังจะปล่อยไม่ว่าจะเป็นเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บ่าวคนแรกนะครับแล้วก็เพลงที่จะมีคู่กับพ่อโจเร็วๆนี้นะครับคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้อุ้มอิ่มนะครับจัดรายการที่วิทยุ FM 103นะครับมีในคนลุกทุ่งไลฟ์ด้วยก็เข้าไปขอเพลงเข้าไปให้กำลังใจได้หรือใครที่อยากฟังอยู่ต่างจังหวัดก็โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะครับทุกคนพิมพ์มาเลยคนลุกทุ่งมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ